สวัสดีค่ะพบกับรู้ทันหุ้นโดย Money Club นะคะพบกันทาง FM 102 MHz และ Facebook Fanpage ของรู้ทันหุ้นนะคะวันนี้เจอกันวันแรกของสัปดาห์เลยนะคะวันจันทร์วันวาเลนไทน์ด้วยนะคะแต่วันแห่งความรักในวันนี้นะคะการลงทุนเนี่ยตอนนี้ภาพถูกแย่งซีนนะคะความโรแมนติกเนี่ยไม่ค่อยมองเห็นเท่าไหร่นะคะเห็นแต่ความดุเดือดนะคะแล้วก็ความกังวลใจนะคะวันนี้ประเด็นใหญ่ที่เราจะคุยกันเป็นข่าวร้อนตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะก็คือความกังวลใจสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะคะตึงเครียดมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ดูจะเป็นห้วงที่ตึงเครียดสูงสุดนะคะมีหลากหลายองค์ประกอบทั้งฝั่งของที่ปรึกษาด้านความมั่นคงยุโรปก็บอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ยุโรปนั้นมีความเสี่ยงแล้วก็อยู่ในห้วงของความอันตรายต่อเรื่องของความมั่นคงมากที่สุดตั้งแต่สงครามเย็นเป็นต้นมานะคะฝั่งของผู้นำสหรัฐนะคะโจไบเดนสุขที่ผ่านมาก็เพิ่งให้สัมภาษณ์กับทาง NBC นะคะบอกให้ประชาชนชาวอเมริกันอพยพนะคะเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่ารัสเซียจะบุกยูเครนในสัปดาห์นี้หรือว่าในเร็วๆนี้นะคะและเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีเจคซิลิแวนนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทางทำเนียบขาวก็มีการออกมาเตือนนะคะบอกว่ารัสเซียนี้พร้อมบุกยูเครนได้ทุกเมื่อเสริมกำลังเตรียมอัตราศึกนะคะแล้วก็มีการพูดถึงรูปแบบนะคะหรือคาดการรูปแบบที่เขาจะบุกด้วยนะคะบอกว่าจะเปิดด้วยมิสไซล์หลังจากนั้นก็จะมีระเบิดนะคะแถมยังจะมีกองกำลังที่บุกเข้ามานะคะซึ่งก็อาจจะเป็นอันตรายต่อพลเรือนทำให้หลายประเทศตอนนี้เริ่มกังวลใจนะคะแล้วก็มีการประกาศอพยพผู้คนในกลุ่มที่อาศัยอยู่ที่ยูเครนนะคะก็มีรายชื่อของเนเธอร์แลนด์นะคะมีรายชื่อของญี่ปุ่นอิตาลีนะคะแล้วก็เยอรมันรวมไปถึงสหราชอาณาจักรด้วยนะคะข่าวนี้ก็ทำให้หุ้นตกค่ะเช้าวันนี้แล้วก็ทำให้ทองเด้งราคาน้ำมันก็พุ่งไป96เหรียญกว่าๆนะคะใกล้100เข้าไปทุกทีแล้วเราเคยคุยกันแล้วเรื่องของราคาน้ำมันนะคะแต่ว่าสมมติฐานตอนนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องของยูเครนก็เข้มข้นแต่ว่านาทีนี้ดูเหมือนว่าจะยิ่งมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะคะภาพของความเสี่ยงต่อสงครามนะคะแล้วก็ภาพของสิ่งที่ตลาดทุนจะตอบรับเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะคะเราควรจะต้องหวาดหวั่นกับสถานการณ์นี้หรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามองดูภาพของประเด็นนี้กันนะคะลงไปถึงการเตรียมตัวรับมือด้วยนะคะคุยกับคุณประกิตศิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการจากบลจ. Merchant Partner ค่ะสวัสดีค่ะพี่ปิงคะสวัสดีครับคุณกีต้าครับค่ะมุมมองพี่ปิงนะคะประเมินสถานการณ์เรื่องของรัสเซียยูเครนยังไงคะสหรัฐนี่เขาประกาศเตือนทุกสัปดาห์เลยบอกรัสเซียจะบุกยูเครนแน่ๆ นะคะรอบนี้เนี่ยบอกว่าคือสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดก็อย่างแรกนะครับผมก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เรียนวปอนะครับวิทยาลัยปกป้องราชนาจักรนะครับไม่ได้จบในร้อยนะครับผมอาจจะจบในร้อยห้อยพวงมาลัยเอาไม่ใช่นะครับคือในแง่ของรูปแบบความขัดแย้งทางเชิงภูมิศาสตร์นะครับ geopolitical risk เนี่ยมันยากสำหรับfinancial analysis หรือ investment analysis อย่างผมนะครับหรือ strategist ในแง่ของการลงทุนอย่างผมมันยากนะเพราะว่ามันเราไม่รู้นะครับก็จะตอบแบบคนแบบคนไม่ค่อยรู้แล้วกันนะครับการตอบแบบคนไม่ค่อยรู้ก็จะอ้างอิงหยิบยกเรื่องราวในอดีตมานะครับแต่ว่าส่วนไส้ในหรือกลไกหรือเหตุผลในเบื้องลึกตรรกะในเบื้องลึกเนี่ยมันเดาไม่ถูกมันไม่ได้เหมือนเดาเฟดง่ายเพราะว่ามันมีเงื่อนไขทางด้านการเงินมาเดาได้ใช่ไหมครับมันก็จะเดาได้ว่าเขาจะมีผลการประชุมอะไรยังไงออกมานะครับแต่อันนี้มันยอมรับตรงๆว่าไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้ามาย้อนเวลาเอาเรื่องนี้ก่อนว่าถ้าเป็นมุมมองส่วนตัวนะครับจากความไม่รู้เนี่ยคิดยังไงเนี่ยผมคิดว่ามันก็เข้มข้นมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่รูปแบบก็คล้ายๆเดิมรูปแบบคล้ายๆเดิมก็คือมีการเพิ่มกำลังการทหารนะครับแล้วก็มีการออกมาขู่แล้วก็ตามมาด้วยการเจรจาแล้วก็ซาไปเขียนไหมฮะรูปแบบมันกำลังจะเป็นแบบนี้มันเป็นวงจรแต่เพียงแต่ว่ามันตึงเครียดมากขึ้นนะครับก็ยังคงมองว่ารอบนี้ก็คล้ายๆเดิมแล้วก็ยังคิดว่าไม่รัสเซียจะไม่บุกนะครับรัสเซียจะไม่บุกอย่างน้อยๆก็ไม่ใช่สัปดาห์นี้ผมยังคงเชื่อว่ารัสเซียยังน่าจะเกรงใจจีนแล้วก็ไม่ทำให้งานโอลิมปิกมันกร่อยอย่างน้อยมันต้องรอให้โอลิมปิกจบนะครับซึ่งโอลิมปิกจะจบจริงๆมันต้องนู่นเลย20
นะครับวันที่20นะครับจริงๆแล้วช่วงนี้มันก็เริ่มจะจบแล้วนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าน่าจะมีต่อด้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับก็น่าจะรอให้เลยวันที่20อ่ะแล้วจะมีเรื่องค่อยไปว่ากันตอนนั้นแต่ถ้าภายในสัปดาห์นี้ก็ยังเชื่อว่าไม่นะครับแล้วดูพอดูสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงคือที่มันเริ่มดราม่ามากขึ้นเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยเพราะว่าตัวรัสเซียเองเขาไปเพิ่มกำลังการทหารจากแสนกลายเป็นแสนสามไม่รู้ใครไปนับให้นะเก่งจังเลยนะครับแล้วก็มีการซ้อมรบกับเบลารุสเนี่ยดูเดือดเลือดพล่านก็ซ้อมรบนะเขาไม่ได้รบกันนะเขาเป็นพันธมิตรกันเขาก็ซ้อมรบกันไปนะครับฝั่งสหรัฐเองเนี่ยก็เลยออกมาประโคมข่าวซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปได้ข่าวอะไรหรือหน่วยข่าวกองเขาขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเราติดตามซีรีส์ของอเมริกาเราจะรู้ว่าประเทศนี้คิดมากทุกเรื่องนะครับด้วยเขาอ้างว่าทำเพื่อปกป้องประเทศนะครับ protective ทุกจะมีในซีรีส์มันต้องมีคำนี้บ่อยมากนะครับตอนนี้ผมดูจนแบบโอ้โหผมจะอยากจะ protective มากแล้วเนี่ยอยากจะ national security อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือฉันมีหน้าที่นะครับมันเป็น job นะ my job นะในการที่ปกป้องประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยเวลาดูซีรีส์นะครับมันต้องเจอคำนี้นะครับก็เขาก็ออกมาเป่าประกาศนะครับโดยเฉพาะคุณแจ็คซัลลิแวนถูกไหมที่เมื่อกี้คุณกีตาร์ได้พูดไปนะครับที่ปรึกษาความมั่นคงของทำเนียบขาวคนนี้เขาก็ออกมานะครับว่าประคมข่าวว่ารัสเซียจะบุกแล้วก็ขอให้บรรดาพวกเจ้าหน้าที่สถานทูตอะไรพวกนี้เตรียมอพยพมันครั้งนี้เขาก็เตือนแรงนะครับครั้งนี้ก็เตือนแรงก็ทำให้ทุกคนเนี่ยตื่นตระหนกแต่พอหลังจากที่คุณเจสันลิแวนเตือนแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าวันเสาร์ก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคออสเตรเลียนะครับฝั่งยุโรปเยอรมันสเปนอะไรทุกคนเขาก็เตือนให้อพยพกันนะครับอังกฤษเองก็สั่งอพยพแต่ว่าพอมาวันเสาร์ก็ยังสถานทูตสหรัฐในยูเครนเนี่ยในกรุงเคฟเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าเขาก็ยังมีการดำเนินการอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะขอร้องไม่ให้คนในสถานทูตเนี่ยเดินทางออกไปนอกสถานทูตเลยก็ว่ากันไปนะครับคือระวังในการเดินทางแล้วก็ยังไม่ได้สั่งอพยพเรื่องของพลเมืองนะครับแล้ววันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการต่อสายกันระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนกับปูตินซึ่งคู่นี้เขาก็เคยคุยกันมาเมื่อที่2อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่คุยกันแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะว่าโจไบเดนเขาก็ทำเป็นหูทวนลมไม่ฟังข้อเรียกร้องของรัสเซียเขาจะพูดแต่ว่าถ้าเกิดคุณบุกนะคุณลองบุกนะคุณจะได้รับบทเรียนคุณจะได้รับราคาแพงนะครับคุณจะได้รับการเจอการตอบโต้ในการแบนการแซงชั่นนะครับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอีกหลายอย่างใช่ไหมส่วนรัสเซียเองก็ฉันต้องการให้นาโต้ถอนออกไปรัสเซียมองว่าคือความต้องการรัสเซียคือเขาไม่ต้องการให้มีอะไรก็ตามที่เป็นร่างทรงของสหรัฐอ่ะมาอยู่ใกล้ๆก็ยูเครนอ่ะมันติดรัสเซียถูกไหมฮะแล้วยูเครนเนี่ยมันมีจุดอ่อนเรื่องการเมืองมันไม่เข้มแข็งนาโต้ก็เข้ามาแทรกแซงนะครับแล้วนาโต้ก็รัสเซียเชื่อว่านาโต้เป็นร่างทรงของอเมริกานะครับเป็นร่างทรงของ US การที่นาโต้เอากำลังทหารมาไว้ในยูเครนได้อย่างเงี้ยอ้าวก็แปลว่าถ้ามีการตั้งอาวุธตั้งขีปนาวุธขึ้นมาก็พร้อมโจมตีรัสเซียสิเขาก็ไม่ยอมใช่ไหมครับเขาก็อยากให้ขับดันออกไปแล้ววิธีการขับดันในเมื่อพูดกันดีๆไม่ได้ก็ต้องเอาทหารมาวางมันก็เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเห็นว่ายูเครนมีความเป็นภัยต่อรัสเซียเมื่อไหร่เขาก็เคลื่อนหันเข้าไปลุยได้ในพริบตาคือถ้าไม่ทำมันก็อาจจะช้าเกินไปสิ่งที่รัสเซียทำผมว่ามันเป็นการป้องกันในเชิงภูมิศาสตร์อ่ะเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรปุ๊บอ้าวก็อย่างนี้ก็โดนฝั่งนู้นก็เอากำลังทหารอะไรพร้อมบุกรัสเซียเอาขีปนาวุธจ่อเลยสิมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยฝั่งของอเมริกาฝั่งของไบเดนก็ขู่แล้วขู่อีกฝั่งของปูตินก็ตอบกลับไปว่าพูดไม่รู้เรื่องหรอก็บอกว่ายังไม่บุกไม่บุกไม่ยังไม่มีความคิดจะบุกอย่าคิดมากนะครับเขาก็พูดกันอยู่แค่นี้แต่ที่ผมว่าน่าสนใจคือการต่อสายคุยนะครับระหว่างตัวปูตินกับมาครงมากกว่ารอบที่2แล้วในสัปดาห์นี้รอบนี้คุยกันเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยปูตินก็ยังยืนยันนะว่าไม่บุกกับมาครงเพราะมาครงเขาอุตส่าห์ไปเสนอแผนแล้วอะแล้วปูตินเองก็ยอมรับว่าแผนของมาครอนเนี่ยก็เป็นการเปิดประตูสู่การเจรจาได้นะครับค่ะนะครับก็ดูทรงแล้วอ่ะผมว่าเขาก็ยังเกรงใจทางยุโรปอยู่รัสเซียนะครับถ้าบุกจริงๆอ่ะ
ขาก็ต้องรู้ว่ายุโรปก็ต้องถูกบีบจากอเมริกาให้มาร่วมแบนกับรัสเซียแล้วคนที่เดือดร้อนจริงๆอ่ะแม่งไม่ใช่อเมริกาเลยคนที่เดือดร้อนจริงๆอ่ะก็คือยุโรปเพราะยุโรปต้องมานั่งเจอเรื่องของไม่สามารถนำเข้าแก๊สจากรัสเซียได้อ้าวก็ตายสิตอนนี้อากาศหนาวข้าวของก็แพงถูกไหมครับคือผมคิดว่ายุโรปอ่ะไม่อยากให้เกิดเรื่องแล้วยุโรปอ่ะต้องพยายามเข้ามาช่วยเจรจาปลองดองในเรื่องนี้ให้ได้นะครับรัสเซียเองผมว่าก็ต้องเกรงใจก็คือต้องเห็นใจยุโรปนะครับแล้วจีนเองก็คงไม่อยากให้มีเรื่องดังนั้นมันน่าจะเป็นในภาพของความตึงเครียดแบบสุดๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆสังเกตว่าคนที่ดิ้นมากที่สุดก็คือ US ไม่รู้จะดิ้นทำไมนะครับดิ้นมากที่สุดคือเขาเนี่ยนะครับก็สรุปแล้วโดยทรงนี้ก็ในสายตาของคนที่เสพข่าวอย่างเดียวเราไม่ได้เรียนวปอมาก็เชื่อว่ายังไม่บุกอย่างน้อยๆสัปดาห์นี้ก็ไม่บุกครับไม่บุกค่ะแต่ตลาดดูตกใจไหมคะพี่ปิงคือถ้าเราจะเห็นจากหน้าข่าวที่เป็นสำนักข่าวต่างประเทศเราก็จะเห็นว่าหุ้นตกนะคะแล้วก็มีการขายสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็จะถูกอธิบายหรือยกเหตุผลว่าโอเคกลัวเรื่องของรัสเซียยูเครนแล้วก็นอกจากนี้ตัวสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยทองคำก็ขึ้นอ่ะก็ถูกอธิบายว่าเป็นเพราะว่ากังวลใจเรื่องของความเสี่ยงกับสถานการณ์รัสเซียยูเครนน้ำมันที่เด้งขึ้นมาก็เช่นกันก็ใช้เหตุผลเดียวกันดังนั้นจะถือว่ามันมีผลกับความหวาดกลัวหรืออารมณ์ความรู้สึกของตลาดไหมคะก็มีนะครับก็เห็นกันชัดๆวันนี้เอเชียก็ลงเราก็ลงก็คงเป็นเรื่องนี้ค่อนข้างความหวาดกลัวแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็การประคมข่าวมันแรงครั้งนี้มันแรงก็ต้องยอมรับแต่ว่าถ้าไปดูดีมันก็เป็นแพทเทิร์นเดิมเพียงแต่ว่าเป็นแพทเทิร์นที่ใหญ่ขึ้นหรือแรงมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามพอเข้าไปดูไส้ในเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ย S&P ลงไปอีก 2% นะครับ 1.9% ก็พอๆกับเมื่อวันพฤหัสที่ลงไป 1.9% เหมือนกันพอไปดูไส้ในแล้วมันต่างกันนะไส้ในของวันศุกร์เนี่ยมันลงพวกด้วยพวกเทคนะครับเซมิคอนดักเตอร์บ้าบอคอแตกเซมิคอนดักเตอร์นี่โอ้โหพวกกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นี่พินาศนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับแต่ว่าพวกกอออยล์แอนด์แก๊สพวกฟู้ดพวกซีคีคอลมันปรับเพิ่มขึ้นมันไม่ได้เหมือนการลงเมื่อวันพฤหัสที่ลงทั้งหมดดังนั้นมันก็เลยไม่ได้สะท้อนความเป็นลิสต์ออฟมากนะการลงของตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อวันศุกร์นะครับผมคิดว่าถ้าเรื่องอะไรที่จะเขย่าขวัญตลาดมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องเฟดมากกว่าซึ่งอย่างวันนี้เนี่ยตกลงแล้วผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเฟดเขามีการนัดประชุมฉุกเฉินไหมเพราะตอนแรกเขาบอกว่าจะมีสุดท้ายแล้วเขาก็ลบออกแล้วต่อมาก็กลับมาอีกแล้วกลับมาอยู่ในสเกจดัวเขาอีกแล้วคือกำลังงงว่าตกลงมีหรือไม่มีนะฮะแต่ว่าตลาดไม่รู้จะให้ความสำคัญไหมก็เดี๋ยวรอดูคืนนี้นะครับคือเรื่องเฟดอะผมว่ามันน่ากลัวกว่านะแต่ถ้าดูจากการเคลื่อนไหวของตลาดใน2วันนะฮะถ้าเราบอกว่าตลาดอยู่ในภายใต้ความกลัวเราก็ต้องไปดูวิกอินเด็กซ์วิกอินเด็กซ์ก็ไม่ได้พุ่งกระฉูดจนทะลุปลอดอะไรนะฮะก็ยังอยู่ในระดับแบบ27จดอยู่นะครับอาจจะมีที่มันหน่อยก็อาจจะเป็นทองที่วิ่งขึ้นมานะครับแต่โดยปกติแล้วถ้ามันมีเรื่องของความเสี่ยง geopolitical risk แรงๆแบบเนี้ยวันนี้ก็ไม่ต้องย่อวันนี้ก็ต้องขึ้นต่อไปเลยผมก็ไม่ได้เห็นแพทเทิร์นอะไรที่จะแบบเฮ้ยบอกว่าตอนนี้มันจะเกิดเรื่องจริงนะคือมันเหมือนเป็นปฏิกิริยาเฮ้ยตกใจว่ะเฮ้ยจะมีเรื่องไหมเนี่ยก็เก็บทองก่อนเก็บนะครับแล้วสังเกตว่าทองก็พุ่งขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นการพุ่งหลังจากที่มันไซด์เวย์อ่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้สะท้อนว่าจะมีเรื่องอะครับมันพูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับมันเป็นแค่เหมือนแบบเวลาเราหัวเข่าเราเอาค้อนไปตีตรงหัวเข่าเนี่ยแล้วมันก็ดีดขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับมันเป็นเรื่องแค่นั้นมันไม่ได้เป็นแบบปฏิกิริยายาวๆอะไรและที่สำคัญคือบอนด์ยิลถ้าลิสต์ออฟจริงๆอ่ะ10ปีมันต้องคว่ำหนักนะนี่ปรากฏว่าก็แค่ลงมาต่ำกว่า 2% แต่ก็ยังอยู่แถว 1.8-1.9% อยู่ก็เลยไม่ได้ดูโหดร้ายมากนะจริงๆผมก็มองว่าตลาดอาจจะเป็นภาวะแบบความตกใจอ่ะครับแต่ถามว่าเขารู้จริงกันไหมว่ารัสเซียจะบุกก็ไม่มีใครรู้มันอยู่บนความไม่แน่นอนแล้วดูทรงอาการตลาดเขาก็ไม่ได้เชื่อ 100% ว่ารัสเซียจะบุกดูทรงแล้วก็อาจจะเชื่อว่ารัสเซียจะบุกเนี่ยประมาณสัก 60% ไม่เชื่อว่าจะบุกก็สัก 40% มันก็เป็นประมาณนี้นะครับน้ำมันล่ะคะพี่ปิงน้ำมันก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันนะก็เห็นไปแตะ96
จริงๆแล้วอ่ะการที่น้ำมันขึ้นมาแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีกับบ้านเรานะครับก็ถือว่าบ้านเราก็ได้ประโยชน์ไปปตท.สผ.ก็สบายๆชิวๆท็อปอะไรทุกอย่างชิวๆไปการปรับเพิ่มขึ้นของน้ำมันผมว่ามันอย่างน้อยมันก็ทำให้ช่วงนี้มันไม่ได้เป็น list off เต็มตัวไงมันก็ยังมีทางเลือกในการลงทุนอยู่นะครับมีทางเลือกในการลงทุนนะฮะเราก็อาจจะลงทุนนะครับในกองทุนรวมน้ำมันหุ้นพลังงานได้อยู่นะครับมันทำให้ยังดูมีโอกาสในการลงทุนมากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วน้ำมันก็เรื่องของรัสเซียยูเครนเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอยู่แล้วแล้วผมเคยเล่าให้ฟังแล้วมึงว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งในเหตุผลนะครับนอกจากเรื่องของซัพพลายตามดีมานด์ไม่ทันเนี่ยก็เรื่องรัสเซียยูเครนก็จะเป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้น้ำมันมันต้องไปเกินกว่า100เหรียญต่อบาร์เรลนะครับก็ควรต้องเป็นแบบนั้นฮะครับค่ะทีนี้คือความปั่นป่วนหรือว่าความกังวลใจของตลาดเรื่องรัสเซียยูเครนเนี่ยมันก็คงจะอยู่กับเราไปอีกสักพักนะคะที่พี่ปิงมองการเคลื่อนไหวของแต่ละสินทรัพย์หลังจากนี้ยังไงคือมันมีเรื่องเฟดอยู่แล้วแล้วมันก็มีรัสเซียยูเครนเข้ามาป่วนเรื่องจิตวิทยาการลงทุนผมก็มองว่าสัญลักษณ์กับยุโรปก็จะมึนนะครับดีที่สุดก็ไซด์เวย์แย่หน่อยก็ไซด์เวย์ดาวนะครับการทำออลไทม์ไฮผมยังยืนยันว่าไม่น่าเกิดในปีนี้แล้วอันนี้หลังจากที่เราย้ำมาตลอดนะฮะว่าออลไทม์ไฮไม่น่าเกิดแล้วแหละนะครับการลงเมื่อช่วงปลายมกราคมเนี่ยมันเป็นตัวยืนยันแล้วว่าเปิดประตูสู่ไซด์เวย์ดาวคือมันลงแล้วใช่ไหมมันก็ต้องมีเด้งแล้วก็จะซึมลงนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นไปตามจังหวะนั้นนั้นฝั่งเดเวลลอปมาร์เก็ตครึ่งแรกของปีนี้ก็จะเป็นไซด์เวย์ดาวไปเรื่อยๆอาจจะยาวไปจนถึงไตรมาส3ของปีนี้เลยนะครับอันนี้เดเวลลอปมาร์เก็ตนะฮะส่วนอิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตก็โดยเฉพาะพวกนอร์ทเอเชียอาจจะต้องหนาวหน่อยเพราะว่ามันก็ไม่ได้ถือว่าไกลนะจากโซนปัญหานะไม่ได้ถือว่าไกลนะครับมีความใกล้กันอยู่นะครับก็จะต้องมีความหนาวอย่างเช่นญี่ปุ่นอ่ะมันมีความผูกอะไรกันบางอย่างอยู่แล้วกับเรื่องของสหรัฐนะครับคือใกล้เนี่ยคือไม่ใช่ใกล้ทางภูมิศาสตร์คือหมายถึงว่าใกล้ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช่ใช่แล้วก็ที่มันจะมีเรื่องต่อเนี่ยพอนี้มีเรื่องสังเกตนะครับว่าอเมริกาเขาพยายามมายุ่งในประเทศที่มันเป็นเหมือนแบบล้อมกรอบรัสเซียแล้วก็ล้อมกรอบจีนใช่ไหมฮะไต้หวันอย่างเงี้ยทำไมต้องมีเรื่องใช่ไหมครับแต่แปลกนะกับคนอื่นๆเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งเม็กซิโกแคนาดาไม่ได้ไปล้อมกรอบอเมริกานะแต่อเมริกานี่ยุ่งจังเลยรอบๆเนี่ยรอบรัสเซียรอบๆจีนคือวิ่งแบบตลกอ่ะคือเป็นนิสัยอ่ะนะเห็นกันชัดๆนะครับก็มันก็เลยวันนี้นอร์ทเอเชียมันก็เลยแดงเห็นไหมครับเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวพิกัดต่อไปที่จะต้องมีเรื่องก็พิกัดแถวนี้แหละโอเคไหมถ้าฝั่งยูเครนมีเรื่องแล้วเดี๋ยวต่อไปจีนกับไต้หวันก็มีข้ออ้างในการไฟติ้งกันความจริงนะครับก็กลับมาว่าฝั่งนอร์ทเอเชียก็เลยยังดูน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกบรรดาที่อาจจะได้ถูกมองว่าเป็นเซฟเฮเว่นเวลามีเรื่องของความเสี่ยงเชิงภูมิศาสตร์ทีไรคนที่ได้เปรียบก็คือไทยแลนด์โซนนี้จะกลายเป็นได้เปรียบทุกครั้งเลยคือค่าเงินจะแข็งนี่เรื่องจริงนะฮะนะครับเราก็จะกลายเป็นว่าเงินก็จะยังโฟเข้าแล้วก็ถ้าน้ำมันยังขึ้นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จะขึ้นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแหละกลุ่มซีเคยเข้าบ้านเราก็จะได้ประโยชน์พวกกลุ่มหุ้นวัฒนจักรนะผมก็เลยคิดว่าแม้ว่าจะมีสถานการณ์รัสเซียยูเครนแต่ก็จะยังดีต่อหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยจะยังน่าจะถูกประคองตัวไปได้หรือหุ้นในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียนะครับก็น่าจะยังถูกประคองไปได้นะครับก็เดเวลลอปมาร์เก็ตไม่โอนะครับนอร์ทเอเชียไม่โอสหรัฐไม่โอนอร์ทเอเชียก็เขียวไส้แต่พวกเขาอินเดียดูเป็นทางรอดในการลงทุนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราสังเกตได้ว่าในปีนึงอ่ะมันจะมีหลายเรื่องเวลาเราอินกับเรื่องอะไรเราก็จะนึกว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องสำคัญตลอดปีใช่ป่ะไม่ใช่แต่ในปีนึงมันก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามานะครับผมก็มองว่าครึ่งหลังของปีเหตุการณ์มันอาจจะกลับตลับปัดก็ได้นะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ไตรมาส3เนี่ย develop market อาจจะกลับมายืนได้อีกครั้งเนื่องจากเขาลงมาเยอะแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจเขาฟื้นตัวได้เงินเฟ้อไม่ได้รุนแรงแล้วแล้วก็ภาพของ EPS กลับมาได้เนี่ย EPS growth กลับมานะฮะกำไรตลาดกลับมาเนี่ย develop market ในช่วงครึ่งหลังของปีน่าจะฟื้นสวนทางกับ emerging market ที่จะเข้าสู่ cycle เดียวกับ develop market ตอนนี้ที่เจอคืออิ่มตัว
แล้วก็ได้รับแรงกดดันจากเงินเฟ้ออ่ะครึ่งหลังของเราปีนี้ก็จะเจอเป็นแบบนั้นนะครับบวกไปเรื่องของนโยบายการเงินตึงตัวด้วยเวลาเจอนโยบายการเงินตึงตัวแล้วไม่มีทางที่ Emerging Market จะไปได้สวยๆโดนยังไงก็โดนเพียงแต่ว่าแล้วทำไมตอนนี้ Emerging Market ไปต่อได้เอาก็เขายังไม่ได้ตึงตัวอะไรกันเลยและเงินมันแค่ไม่อยากจะไปเลือกลงทุนในช่วงเวลามันเหลือช่วงเวลาแค่ไม่กี่เดือนไงครับในการลงทุนในให้มันมีสภาพคล่องสนับสนุนมากพอเนี่ยเขาจะไป develop market ที่มันตึงแล้วทำไม valuation มันตึงตัวเขาก็มาที่ emerging market ไงใช่ป่ะแล้วสักพักนึงเนี่ยเมื่อมันขึ้นมาได้ระดับนึงแล้วเนี่ยด้วยสภาพคล่องที่มันลดลงด้วย valuation ที่มันตึงมากขึ้นเงินก็จะออกจาก emerging market นะครับในครึ่งหลังของอันนี้คือภาพการเคลื่อนไหวครับที่เดาๆไว้นะครับค่ะงั้นเราก็ยังพอมีเวลาคือถ้ามองในแง่ดีคือครึ่งแรกของปีเรายังพอมีเวลาอยู่ถูกไหมคะพี่ปิงที่ตลาดหุ้นในบ้านเราเนี่ยก็ยังจะเอนจอยกับอาจจะมีเงินต่างชาติด้วยแล้วก็คือบรรยากาศการซื้อขายที่อาจจะดูโอเคใช่ไหมพี่ปิงเคยคุยว่าก็คือหุ้นไทยเนี่ยยังจะเล่นกันไปได้ถึงช่วงสักประมาณเดือนเมษาช่วงสงกรานต์นะคะเรายังคงเห็นเป็นภาพเดิมหรือเปล่าคะเพราะว่าคือกีต้าเห็นว่ามันมีประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยที่มันดูจะโหดขึ้นมาล่าสุดก็เห็นคุณเจมส์บุลลาร์ดก็ออกมาเชียร์แล้วนะคะบอกว่าอยากจะเห็นการขึ้นสัก 1% ก่อนกรกฎาคมนะคะโกลแมนแซกก็โอเคโหดขึ้นทุกวันบอกว่าที่เหลือ7ครั้งนะคะก็อาจจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะคะสมมติฐานของพี่ปิงเรื่องภาพของตลาดหุ้นไทยที่เราจะบันเทิงไปจนถึงเมษายนเนี่ยมันจะยังอยู่แบบนั้นไหมในเมื่อมีนาคมมันน่าจะมีเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นมาของเฟดซึ่งไม่รู้ว่ามัน 0.25 หรือมัน 0.5 ก็ผมอยู่ในฝั่งที่มองว่าเฟดน่าจะมีเซอร์ไพรส์นะครับ 0.25 นะครับคือตอนนี้ตลาดเชื่อว่า positive surprise ใช่ไหมใช่ก็คือตลาดเชื่อว่า 0.5 ไงครับแต่ว่าน่าจะออกมา 0.25นะครับคิดว่านะครับเพราะว่าเราลองไปดูเหตุผลของ Goldman Sachs Goldman Sachs เขาเชื่อว่าจะขึ้น7ครั้งแต่ว่าเขาก็ยังตั้งว่ามีนาคมนี้จะขึ้น 0.25 เหตุผลของเขาน่าฟังนะครับเขาบอกว่าก็ภายใต้ข้อมูลตอนนี้เขายังเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าโอเคถ้าเกิดตัวเลขเงินเฟ้อเลยทุกอย่างเปลี่ยนมากกว่านี้เขาก็อาจจะปรับเปลี่ยนเขาอาจจะเปลี่ยนใจนะแล้ว Goldman Sachs เป็นเปลี่ยนใจได้เรื่อยๆอยู่แล้วตั้งแต่ที่เราเริ่มนินทาเขาเนี่ยเขาก็เปลี่ยนใจจนเป็นว่าเล่นน่ะใช่ไหมนะครับเปลี่ยนใจตลอดนะครับไม่นะแล้วก็ตึ๊ดรัวเลยนะฮะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะครับเขาให้ผลว่าก็ตอนนี้คนที่มองว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ย 0.5 เนี่ยมันคือเจมบูลาที่เปลี่ยนใจเจมบูลาก็เปลี่ยนใจนะแต่ตอนแรกเขาบอกว่าขึ้นทีเดียว50 basis point ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนใจมาละก็ไม่ใช่บอกว่าก็ถ้ามีกรรมการคนอื่นที่มันมีสิทธิ์โหวตแล้วเปลี่ยนใจอีกเขาก็อาจจะต้องเปลี่ยนแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ต้องรอดูนะครับก็กลายเป็นว่าถ้าเป็นมีนายจริงๆอ่ะหุ้นมันก็จะขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้คือทุกคนเขาก็ไม่มีใครมองว่าเฟดจะผ่อนคลายเลยทุกคนก็ยอมรับว่า7ครั้งมันเหลือแค่มีนาคมนี้จะดีไหมสุดทีเดียว 0.5 เหลืออยู่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับก็ผมก็เองเชื่อว่ามันมีรูมให้เซอร์ไพรส์ได้หุ้นมันก็จะขึ้นได้แล้วปัจจัยในประเทศเราเองอ่ะสังเกตได้เลยนะฮะมันมีความชัดเจนในตัวมันนะครับก็คือเรื่องอะไรเรื่องของต่างชาติที่มันเข้ามาตั้งแต่ต้นปีนะครับกี่หมื่นล้านแล้วเนี่ย50,000แล้วมั้ง50,000ค่ะ50,000นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สอดรับกับที่เราวางแผนกันไว้ใช่ไหมครับว่าด้วยปัจจัยต่างๆเนี่ยมันจะเอื้อให้ emerging market แล้วก็โฟมันต้องไหลเข้านะครับซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นแล้วตอนนี้มันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไงผมก็เลยยังเชื่อว่ามีนาเนี่ยเรายังไปต่อได้ด้วยแรงขับเคลื่อนของโฟเนี่ยแหละนะครับแล้วทำไมโฟต้องเข้ามาผมก็อธิบายแล้วมันเป็นการแสวงหารีเทิร์นระยะสั้นแล้วบ้านเรามันเอื้อเหลือเกินโดยเฉพาะกลุ่มแบงค์ที่ valuation มันถูกมากแล้วต่อจากกลุ่มแบงค์ด้วยความที่เราเพิ่งรีสตาร์ทรีโอเพ่นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องไปต่อด้วยพวกโดเมสติกคอนซัมชันมันก็จะเป็นตัวหนุนตลาดอีกนะครับค้าปลีกอย่างเงี้ยโอ้โหแวลูเอชั่นถูกจะตายน่าจับต้องโอเคมั้ยฮะมันก็ได้ทำให้มีนาคมเนี้ยไปต่อได้และอย่าลืมนะถ้าสัปดาห์นี้เราเริ่มซากับเรื่องของรัสเซียยูเครนสมมุติว่าวันพรุ่งนี้เขาไม่บุกสมมุตินะครับว่าเขาไม่บุกลองนึกภาพว่าตลาดจะไปสนใจอะไรตลาดก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องการประกาศผลประกอบการ4
ใช่ไหมครับผลประกอบการตอนนี้ก็ออกมาแล้วดูดีเลยนะครับบรรดาผลประกอบการของไตรมาส4ที่ออกมาดูดีเสร็จปุ๊บก็ตามมาด้วย analyst meeting แล้วก็ update เขาก็จะต้องมีการประเมินว่าไตรมาส1น่าจะมีการฟื้นตัวต่อเนื่องแล้วก็หลายๆบริษัทก็จะมีแผนการลงทุนออกมาซึ่งเรื่องนี้มันก็เริ่มเห็นแล้วนะอย่าง CRC อะไรทุกอย่างที่ประกาศก็ออกมาก็คือมาทรงนี้หมดเลยก็เป็นไปอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังแล้วถูกเปล่าว่าตอนไตรมาส3อ่ะกันยาให้เริ่มเอาได้แล้วเพราะว่าหลังจากนั้นตลาดจะค่อยๆฟื้นเพื่อตอบรับกับความคาดหวังไตรมาส4แล้วก็ตามมาด้วยการเก็งไตรมาส1มีนาคมนี้มันเลยน่าจะต้องไปต่อไงครับแล้วหลังจากนั้นพอเดือนเมษายนมันก็ไม่น่าเสี่ยงแล้วไม่น่าลงทุนแล้วเพราะอะไรเพราะว่าความจริงก็จะออกมาบอกว่าผลประกอบการไตรมาส1มันก็ดีนะแต่มันอาจจะไม่ได้ดีเด่อะไรมากแล้วไตรมาส2ไตรมาส3มันก็จะไม่มีทางดีไปกว่าไตรมาส1นะเราก็ควรขายหุ้นตอนเมษานะครับค่ะแต่คือถ้าอย่างเงี้ยนะคะคือคนที่เขามีมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นที่เราคุยกันนะคะอันนั้นไม่มีปัญหาแหละนะคะแต่ว่าคือในจุดที่มันก็สูงพอสมควรเนี่ยมันก็คือ 1,700 บวกลบนะคะไม่มีเลยแล้วคือจะมาเพิ่มหุ้นตอนนี้พี่ปิงมองยังไงหรือว่าคือหุ้นไหนบ้างที่จังหวะที่เราอยู่สูงๆแบบนี้เนี่ยมันยังซื้อได้ผมคิดว่าก็ใช่ว่าจะไม่มีให้เราได้ซื้อเลยนะครับก็มีนะฮะนะครับอะไรที่สามารถซื้อได้บ้างนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้บอกว่ามันต่อจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์มันก็ต้องเป็น domestic consumption พวกค้าปลีกค่ะนะครับพวกค้าปลีกเราก็ยังสามารถเก็บได้ครับคุณกีต้าในเวลาตอนนี้นะครับดูเก๋ไก๋สไลเดอร์มากที่จะเข้าไปเก็บนะครับค้าปลีกนอกจากแบงค์แล้วมีค้าปลีกถูกไหมคะครับนอกจากค้าปลีกพี่ปิงมีมองถึงหุ้นไหนไหมที่มันvaluation ยังไม่แพงอ่ะตอนเนี้ยอสังหานะครับสื่อสารสังเกตนะฮะตัวเดิมๆที่เราคุยกันวนไปเรื่อยแบงค์ครับมันก็ยังไม่แพงขึ้นถูกไหมไม่แพงแล้วก็เผื่อแป๊บเดียวขึ้นเลยอย่างสุกที่แล้วอยู่ดีแอดวานซ์บทจะใช่กระชากลิฟโลกขึ้นมาก็ขึ้นมาเลยใช่ไหมถึงถามไงว่าแพงหรือยังพอบทจะขึ้นเนี่ยเขาขึ้นกันมาแบบพูดครับก็อะไรที่ยังไม่ขึ้นบ้างผมว่าค้าปลีกเราจะไปโฟกัสที่ค้าปลีกครับเพราะว่า domestic consumption น่าจะเป็นเป้าในการที่จะเก็งกำไรได้นะครับค่ะส่วนหุ้นที่เป็นหุ้น value นะคะก็มักจะมีคนถามคือตอนที่ฝรั่งไหลเข้ามานะคะเงินฝรั่งเข้ามาเราก็บอกว่าคือเรามีหุ้น value เยอะนะคะแต่ว่าหุ้น value เนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องของมูลค่าที่มันยังถูกแต่ว่าคือถ้าราคามันแพงขึ้นเดี๋ยวมันไม่ value แล้วนะคะคือเขาก็จะขายกันแล้วนะคะคือเรายังไม่ได้หมดความมีเสน่ห์ของบรรดาหุ้น value ที่ยังอยู่ในเมืองไทยใช่ไหมพี่ปิ๋งคือยังดึงดูดเงินฝรั่งได้อยู่ยังดึงดูดเงินคนไทยบางกลุ่มบางตัวได้อยู่ใช่ครับผมว่ายังได้อยู่ยังได้ดูจากที่ต่างชาติยังคงเมื่อกี้ที่ผมไม่ได้เหม่อนะครับผมนั่งดูตัวเลขใน Excel ก็มีอะไรน่าสนใจไหมคะต่างชาติเขาก็ยังเอาเงินเข้ามาถมลงมาในบอนด์นะฮะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเยอะมากๆนะครับอาจจะมีพักมือไปเมื่อวันศุกร์นะแต่ว่าเมื่อวันพฤหัสก็ยังหลังจากที่ซื้อมารัวๆนะครับเข้าในตราสารหนี้กว่า 3-4 หมื่นล้านในช่วง 2-3 วันก่อนหน้านี้นะครับวันละหมื่นกว่าล้านเนี่ยเขาก็ยังลุยเข้าซื้อบอนด์อีกในระยะสั้นอีก 5-6,000 ล้านเมื่อวันพฤหัสผมก็คิดว่าโฟมันยังเข้าอ่ะนะครับยังเก็งเรื่องค่าเงินบาทแล้วโฟก็ยังเข้าหุ้นอยู่ดังนั้นบรรดาพวกหุ้น value ต่อให้ย่อลงมาก็น่าจะมีแรงซื้อต่อนะครับแล้วที่สำคัญนะเขาเพิ่งเข้าเองอ่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับในกลุ่มแบงค์เราสังเกตได้เลยว่าแบงค์วันนี้ยืนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าต้นทุนก็เห็นกันอยู่ว่าต้นทุนโฟรอบนี้มันเท่าไหร่แล้วยังไม่มีสัญญาณว่าเขาเพิ่งเข้าแล้วเขาจะออกเขาก็น่าจะยังอยู่ไปสักพักหนึ่งนะครับค่ะต้นทุนที่แน่ๆเนี่ยมันอยู่กลมๆประมาณเท่าไหร่คะพี่ปิงแล้วคือเขาปกติโดยสถิติเนี่ยมันควรจะอยู่ไปถึงเท่าไหร่หรือกำไรเท่าไหร่มันเป็นจุดที่โอเคโฟเขาพอใจจะไปแล้วอันนี้ประเมินยากว่าเขาจะอยู่นานเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้นทุนกลมๆง่ายๆครับเซตอินเด็กซ์เขาก็อยู่ที่ตั้งแต่1,690ครับรอบนี้รอบปลายนี้ที่เข้ามาทีเดียว 2-3 หมื่นล้านเนี่ยนะฮะก็ตั้งแต่1,690นะครับดังนั้นตอนช่วงนี้ก็ต่ำกว่าทุนเขาแล้วแต่ว่าสังเกตว่าไอ้ที่ต่ำกว่าทุนมันเป็นภาพรวมตลาดแต่ที่ยังไม่ลงเลยก็คือกลุ่มแบงก์ก็สะท้อนว่าเขาไม่ได้ขายเขาไม่ได้ตกใจอะไรกับเรื่องรัสเซียยูเครนค่ะใช่ไหมฮะ
เพราะเขาไม่ตกใจเขาไม่ได้ขายเราแต่กลับเห็นเงินเข้ามาในตราสารหนี้อยู่ก็เป็นไปได้ว่าเขากำลังน่าจะยังมีแผนในการลุยซื้อหุ้นต่อนะครับ value pay บ้านเราก็เลยตอบคุณกีต้าไงว่ามันก็ยังน่าจะไปได้ทีนี้เนี่ยแบงค์เนื่องจากว่าซื้อมาเยอะแล้วก็มีคำถามแล้วเงินเนี่ยต้องไปลงที่อย่างอื่นต่อไหมก็เห็นได้ชัดว่าสื่อสารมาผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวค้าปีสังหาก็ต้องมาทรงนี้นะครับค่ะพวกพลังงานพวกน้ำมันเนี่ยจบแล้วหรือยังคะพี่ปิงคือมันไปไกลมากเกินกว่าที่เราจะไปยุ่งเกี่ยวไปคล้องแวะยังสังเกตได้ว่าเขาผมว่าต่างชาติไม่ค่อยได้เข้าซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานบ้านเราค่ะนะครับถ้าเข้าซื้อมันต้องมีรูปแบบการขึ้นที่โหดร้ายแบบธนาคารใช่ใช่ไหมครับแปลกนะแปลว่าเขาไม่ได้ยุ่งเพราะอะไรเพราะว่าคอมมูนิตี้เขาดูออกอยู่แล้วว่ามันเป็นแค่ช็อตสั้นๆนะครับเข้ามาแล้วมันก็ต้องรีบออกนะภาพมันก็เลยยังดูไม่ได้ขึ้นต่อเนื่องอะไรนะครับดังนั้นการลงทุนในกลุ่มพลังงานบ้านเราผมว่าก็เป็นไปตามสถานการณ์ครับอัพไซด์ของน้ำมันมันยังมีอยู่ดังนั้นพวกการลงทุนในปตท.สผ.ปตท.ก็น่าจะยังมีอัพไซด์อยู่ครับก็ยังเก่งได้ค่ะส่วนอีกกลุ่มนะคะคือนักลงทุนก็กลับมาเล่นกันอีกแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงวีคที่แล้วโอเคเขาไล่เข้าขาปิดมาแล้วก็จะเห็น AOT มานะคะแม้ว่าตัวเลขติดเชื้อโควิดมันจะพุ่งนะแต่ว่าคือตอนนี้ reopening ก็ยังมาพี่ปิงมองยังกับหุ้นกลุ่ม reopening ค่ะตอนนี้reopening สำหรับผมแล้วมันจะเป็นพวกขาปิดมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าจะไปเอาอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยก็มองสนามบินเป็นหลักนะครับสนามบินสามบินเนี่ยเป็นหลักแต่ว่าต้องเห็นลืมว่าวันนี้ที่มันไม่ยอมขึ้นเลยเนี่ยก็เนื่องจากว่า geopolitical risk มันก็กระทบกับการเดินทางระหว่างประเทศก็จะกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับ AOT ต่อให้ไม่เจอเรื่องโลกก็มาเจอเรื่องของความเสี่ยงจะมี fighting กันจะมีสู้รบกันนะครับดูเหนื่อยแต่ก็น่าเก็บอยู่ดีนะครับถ้าเป็นกลุ่ม reopening อื่นๆอีกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความ geopolitical risk ผมว่าก็คือพวกขนส่งทางรางอันนี้น่าสนนะฮะเพราะว่าต่อให้ติดเยอะเป็นยังไงแต่ว่าเริ่มเห็นแล้วแหละว่าคนปรับตัวได้คนเริ่มรู้แล้วว่าก็อยู่ในที่ที่มันอากาศหมุนเวียนกันเองก็ได้ขอแค่ใส่แมสก็ไม่ได้ติดนะครับมันไม่ได้เป็นภาพความน่ากลัวที่แบบก่อนหน้านี้ที่ประโคมข่าวกันตอนโอไมครอนแรกๆใช่ไหมครับว่าโอ้โหมันอยู่ในอากาศได้แล้วเราสามารถติดกันโดยที่เราไม่ต้องใกล้ชิดกันจำได้ไหมที่มันมีเคสที่เราคุยกันในโรงแรมในฮ่องกงเลยนั่นแหละยังจำได้เลยโอ้โหแล้วก็มีการประโคมข่าวน่ากลัวออกมาสุดท้ายแล้วชิลนะฮะทุกวันนี้เราก็ยังหวังเฮ้ยถ้าเกิดใส่แมสดีๆไปเดินห้างนะครับฉีดแอลกอฮอล์ดีๆที่เราก็อยู่รอดปลอดภัยได้นะครับดังนั้นการเดินทางขนส่งสาธารณะพวกทางรางเนี่ยก็น่าจะกลับมาเช่นเดียวกันนะครับกับบรรดา work from home ต่างๆก็น่าจะกลายเป็น work at office ละนะครับก็การใช้ทางด่วนมันก็กลับมานะครับแต่อย่าว่าไปผมก็ยังไม่ได้กลับออฟฟิศเลยนะผมก็ยังไม่รู้เลยว่าทางด่วนตอนนี้เป็นยังไงบ้างน่ารู้ป่ะติดแล้วค่ะรถเริ่มติดแล้วค่ะเป็นปกติแล้วค่ะพี่ปิงเราออกมาสัมผัสบรรยากาศบ้างไหมคะสมัยก่อนเนี่ยโหต้องเรียกว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนเวลาผมขึ้นรถทางด่วนไปทำงานตอนเช้าจากถนนจันทร์เพื่อไปลงตรงอนุสาวรีย์ชัยอ่ะเพราะว่าต้องไปทำงานแถวอารีย์ใช่ไหมผมก็ต้องมีเจอรถเข้าเมืองถูกไหมเพราะผมเป็นรถออกเมืองแต่คนอื่นเนี่ยจะเข้าเมืองโอ้โหทางลงสีลมนี่ติดยาวมากทางลงพระราม4ติดยาวมากเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมเป็นไหมเป็นอย่างนั้นละค่ะ เป็นอย่างนั้นค่ะตอนนี้ติดตอนนี้ติดทุกเส้นทางแล้วนะคะคือเป็นปกติเลยอ่ะครับค่ะเห็นไหมเราก็ต้องเล่นขนส่งทางรางครับเรื่องรีโอเพนค่ะครับค่ะตัวไหนน่าสนใจกว่ากันพี่ปิงหรือว่าได้ทั้งคู่ผมไม่ค่อยกล้าเอา BTS นะเรื่องเยอะเรื่องเกี่ยวพันกับรัฐเยอะเกินไปกำลังตั้งคำถามอยู่ว่าคือถ้าโอเคคือตัวพื้นฐานธุรกิจนะคะโอเคมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องเรื่องแบบข้อพิพาททางกฎหมายสิ่งที่มันเป็นความเสี่ยงอื่นๆเนี่ยคือมันทำให้ตัวหุ้นเนี่ยมันน่าสนใจน้อยลงหรือเปล่าคือมันทำให้เหนื่อยอะครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขของการทำข้อตกลงกันแล้วรับติดหนี้ BTS อยู่เยอะมากนะครับแสนล้านนะครับประมาณ 30,000 กว่าล้านนะครับ 30,000 นะฮะส่วน 70,000 เนี่ยมันกรุงเทพกทมติดหนี้รฟมนะครับแปลว่ารฟมก็ต้องติดหนี้อย่างอื่นต่อใช่ไหมครับ
ก็เสร็จหนี้พ่วงกันไปพ่วงกันมาเนี่ยจะชำระกันยังไงเนี่ยแล้วการที่จะไปต่อสัมปทานให้กับตัว BTS อ่ะมันก็มีเงื่อนไขหลายอย่างนะครับอย่างเช่นตอนนี้เอาประเด็นที่มันอยู่ดีๆก็หยิบมันเป็นเรื่องการเมืองก็คือค่าตั๋ว65บาทผมยังไม่รู้ว่าแม็กซิมัมคือ65หรือเปล่านะแม็กซิมัม65จะระยะทางกี่กิโลเมตรไม่รู้นะครับว่าไอ้60คำว่า65เนี้ยคือมันมินิมัมหรือแม็กซิมัมนะครับแล้วก็กี่ระยะทางเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่บ้างว่ามันเป็นประเด็นการเมืองผมไม่เชื่อว่าการที่การต่อสัมปทานแล้วล่มอ่ะมันมาจากเรื่อง65หรอกไม่ใช่หรอกมันเป็นเหมือนแบบฉันไม่เห็นด้วยกับสัมปทานนี้แต่ฉันจะทำไงให้ฉันดูหล่อนี้ไงแม่งแพง65ก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเฉยเลยใช่ป่ะแต่ผมว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกจริงๆนะครับแหมทำเพื่อประชาชนขนาดนั้นเลยเหรออยากจะหัวเราะนะฮะเป็นภาษามอนเตเนโกนะครับกลับมาว่าก็เป็นผู้แทนกลับมาคือมันตลกจริงๆเพราะ65คุณคิดดูนะว่าถ้าเทียบกับเรื่องอัตราเงินเฟ้อแล้วถ้าระยะทางที่มากขึ้นเนี่ยมันก็ make sense ในราคานี้นะครับผมว่ามันไปเรื่องอื่นๆทีนี้ด้วยความที่มันพอมาเป็น65คำถามก็คือแล้วมันจะคุ้มกับการดำเนินงานของ BTS หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าถูกเป็นเรื่องการเมืองแล้วก็กลายเป็นหัวข้อทางด้านการเมืองไปแล้วเพราะ65ไม่ได้แล้วนี่หรือมากกว่า65ไม่ได้มันก็ต้องเป็น50 45เอาอยู่ไหมใช่ไหมครับ BTS เลยดูมีความเสี่ยงเกินไปในความคิดของผมนะฮะมันไปเกี่ยวพันกับเงื่อนไขการเมืองเยอะไปหน่อยดังนั้นช่วงนี้ถ้าเราจะมองว่ารีโอเพนแล้วอะไรที่มันดูเซฟก็ต้องเป็น BEM มากกว่าโอเคนะคะขอบทวนเลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากเลยนะคะวันวาเลนไทน์อุตส่าห์มาวิเคราะห์เรื่องความตึงเครียดเรื่องสงครามให้เราฟังนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะขอบคุณสุขสันต์วันวาเลนไทน์ค่ะสวัสดีครับมาเวลาของรู้ทันหุ้นกับมันนี่คลับนะคะเจาะประเด็นเรื่องของความเสี่ยงความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์นะคะรัสเซียยูเครนความน่าจะเป็นในมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะก็ต้องบอกว่าเรามองกันในเชิงของข้อมูลข่าวสารนะคะที่สามารถหยิบยกมาวิเคราะห์ได้ในปัจจุบันแต่สิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือเรากำลังจะวิเคราะห์มันว่ามันเป็นความเสี่ยงกับเรื่องการลงทุนหรือเปล่านะคะในแง่ของจิตวิทยาแน่นอนนะคะทำให้ตลาดหวั่นๆไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะประเมินสถานการณ์ลำบากนะคะดังนั้นการลดความเสี่ยงออกมาเป็นจังหวะในภาพของสินทรัพย์เสี่ยงก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะวันนี้อย่างที่เห็นหุ้นกลุ่มหุ้นที่ตกลงไปในเอเชียในตลาดหุ้นฝั่งอเมริกาในคืนวันศุกร์ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องรอดูยุโรปนะคะว่าเปิดมาจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าในมุมมองของคุณประกิตนะคะเรื่องนี้เป็นความเสี่ยงก็จริงนะคะแต่ว่าผลกระทบเนี่ยยังคงต้องรอสถานการณ์นะคะคือยังเป็นสิ่งที่กดดันตลาดไประยะหนึ่งเลยแหละนะคะตลาดที่จะมีความเสี่ยงมากกว่ากับความกังวลใจเรื่องนี้นะคะก็น่าจะเป็นทางฝั่งอเมริกายุโรปนะคะแล้วก็นอร์ทเอเชียหรือว่าเอเชียเหนือเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบบ้างในท่ามกลางความเสี่ยงนะคะประเทศเรานะคะโซนของตลาดกลุ่มอาเซียนเนี่ยนะคะน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีหุ้นไทยก็เลยมีโอกาสที่จะไปต่อเหมือนกันนะคะนี่คือภาพของครึ่งปีแรกแต่ครึ่งปีหลังนะคะถ้าปัญหานี้คลี่คลายลงมีความตึงตัวเรื่องของนโยบายการเงินมากขึ้นมีการลดสภาพคล่องนะคะมีการขึ้นดอกเบี้ยทางฝั่งอเมริกาตลาดหุ้นบ้านเราก็อาจจะได้รับผลกระทบนะคะนี่คือเป็นภาพใหญ่แต่ภาพสั้นๆนะคะเรายังคงดูดีแล้วก็เป็นแหล่งเรียกว่าหลุมหลบไทยนะคะในภาพที่ตลาดโลกมีความเสี่ยงทั้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ด้วยเรื่องของนโยบายเฟดด้วยเรื่องของเงินเฟ้อสะท้อนจากต่างชาตินั้นยังมีเงินไหลเข้ามาในบ้านเราอยู่นะคะดังนั้นจะเป็นช่วงที่คุณจะสามารถคัดเลือกหรือ selective หาหุ้นที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นนะคะซื้อเพื่อที่จะสร้างกำไรให้ได้ภายในตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ยังมีอยู่นะคะสำหรับหุ้นที่เด่นๆนะคะแน่นอนว่าพี่ปิงก็วิเคราะห์ไปที่หุ้นในกลุ่มสื่อสารแล้วก็ค้าปลีกนะคะอันนี้ก็ดูมีความน่าสนใจนะคะที่เป็น reopening ก็เน้นไปที่สายของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกเหมือนกันนะคะใครจะไปเกี่ยวข้องกับภาพของการท่องเที่ยวนะคะอันนั้นก็ลิงก์ไปที่กลุ่มของสนามบินได้นะคะส่วนพลังงานตอนนี้ปัจจัยที่เป็นปัจจัยช่วงสั้นที่ช่วยดันหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ทำให้ภาพของตัวการลงทุนเนี่ยมันคงไปได้ยาวนานมากนักนะคะอันนี้ก็ไม่ได้แนะนำนะคะก็หลักๆนะคะค้าปลีกสื่อสารนะคะแล้วก็ยังมีหุ้นสนามบินนะคะแล้วก็ยังมีหุ้นที่เป็นหุ้นแบงค์เนี่ยจริงน่าสนใจแต่ว่าถ้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะซื้อเก็บกันมาแล้วนะคะโอเคแต่มาซื้อตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแพงเกินไปนะคะหมดเวลาของรู้ทันหุ้นโดยมันนี่คลับนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะคะขอให้โชคดีนะคะแล้วก็มีความสำเร็จกับการลงทุนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ